ปี2538นะครับหลวงพระบางถูกตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในยุคของสังคมนิยมเนาะอดีตของหลวงพระบางที่ผูกพันกับระบบกษัตริย์ก็ได้ถูกกดทับจากสังคมนิยมเนาะไม่ให้มีบทบาทหรือเสรีภาพในสังคมเรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นเมืองราชธานีแห่งความทรงจำไปครั้นเมื่อตอนลาวเปิดประเทศนะครับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมจึงถูกใช้กับหลวงพระบางอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการช่วงชิงตึกเก่าแบบดั้งเดิมสไตล์โคโลเนียลไปเป็นโรงแรมนะครับจนเกิดที่จะหยุดยั้งก็ทำให้เหล่านักอนุรักษ์นะครับได้ผลักดันให้หลวงพระบางเนี่ยครับเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อที่จะหยุดยั้งการช่วงชิงสถาปัตยกรรมให้ไปเป็นโรงแรมแต่พอครั้นมรดกโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่หลวงพระบางจริงๆการท่องเที่ยวแบบหวยหาทีก็กลับโหมกระหน่ำรุนแรงส่งผลหลายด้านเลยนะครับทั้งรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมเก่าๆแม้ว่าปัจจุบันยังคงหลักที่จะรักษาทรงเดิมเอาไว้ให้เหมือนอดีตที่สุดก็อาจไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดให้นะครับแต่การเดินทางครั้งนี้ของลุงกับป้าที่หลวงพระบางก็พอจะตอบกับตัวเองด้วยสายตาและความรู้สึกได้บ้างกับอดีตราชธานีอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางครับลุงกับป้ามาพร้อมกับสายฝนอันชุ่มฉ่ำเลยนะครับและการเข้าพักในอาคารโคโลเนียลกว่า100ปีดูจะเป็นจุดมุ่งหมายของลุงและในเย็นที่ฝนพรำป้าก็ไม่รอรีนะครับที่จะออกเดินชมเมืองในยามค่ำคืนสำรวจตลาดมืดของที่นี่เช้าอีกวันนะครับที่หลวงพระบางกิจกรรมหลักของคนที่นี่เลยนะครับก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับก็มาสะดุดตากับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวก็พึงกระทำเลยนะครับคือการตักบาตรข้าวเหนียวแต่คนที่นี่นึ่งข้าวเหนียวใส่กระติบมาเองนะครับแวะมาที่ราชวังหลวงพระบางนะครับตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วลุงกับป้าไม่ได้เข้านะครับเสียค่าเข้าแวะชมตลาดตอนเช้าแล้วก็สำรวจเมืองเล็กๆโดยการเดินดูวัดต่างๆดูอาคารเก่าๆสไตล์โคโลเนียลได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับผมมาสะดุดอยู่ที่ที่นึงนะครับเป็นวัดเก่าสมัยรัชกาลที่5เคยสร้างเอาไว้นะครับชื่อว่าวัดป่ารวกนะครับสถานที่ก็อยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุภูสีนะครับลุงกับป้าก็ได้ขึ้นมาชมวิวกันที่พระธาตุภูสีอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับของหลวงพระบางขึ้นบันไดหลายขั้นเลยนะครับกลับลงมาก็แวะที่ตลาดมืดอีกครั้งนะครับกินส้มตำหลวงพระบางและสาหร่ายทอดเช้าอีกวันนึงนะครับที่หลวงพระบางลุงกับป้าก็มีภารกิจที่จะต้องไปสถานที่ยอดฮิตน้ำตกตาดกวางสีก่อนเข้านะครับก็จะเป็นบ้านของน้องๆ นะครับที่เป็นหมีเพื่อนๆที่รักสัตว์ก็แวะมาชมได้นะครับน้องหมีทางเข้าที่นี่เป็นป่าเขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้อย่างดีเลยนะครับสามารถที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆทางไม่ชันครับทุกคนไปได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับลุงเอก็ขอเล่นน้ำสักนิดนึงนะครับพอได้ชื่นใจเล่นน้ำจนเพลินแล้วก็ถึงเวลาที่จะ
ต้องบอกลาที่นี่แล้วนะครับได้เวลากู๊ดบายพี่หมีแล้วนะครับและก็ขอสูดอากาศให้เต็มปอดก่อนเพราะเราต้องไปต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับหลวงพระบาง